ฮเรนคือเด็กสาวที่ถูกบูลลี่ตั้งแต่เด็กนะครับแต่สุดท้ายเธอได้มาเจอหนึ่งกิจกรรมซึ่งเป็นเหมือนสวรรค์ของเธอเป็นที่ผ่อนคลายของเธอนั่นก็คือการแต่งตัว crossplay ครับเธอกำลังมีชื่อเสียงในแพลตฟอร์มของ tiktok แต่ว่าสุดท้ายแล้วกราฟชีวิตที่มันกำลังจะพุ่งขึ้นมันกลับเจออะไรบางอย่างเพื่อนๆที่ส,สในใจคดีนี้มาติดตามได้ใน Final f l l อ s o ที่149พร้อมกันเลยครับ Final File Storytelling Workshop เรียนรู้การเล่าเรื่องกับ แฮมทัชพลโฮสต์รายการ f ฟ n a l f ้ on, r e Podcast ในวันที่11และ12กุมภาพันธ์นี้เวิร์กช็อปนี้จะพาทุกคนไปเจาะลึกเบื้องหลังการผลิตรายการ f ฟ n a l f ้ r e Podcast ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับพร้อมสอนทักษะการเล่าคดีให้น่าติดตามที่อัดแน่นไปด้วยความรู้อุปกรณ์และประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพราคาอยู่ที่3,500บาทต่อนหนึ่งที่นั่งและมีจำนวนจำกัดเพียงวันละ20ที่นั่งเท่านั้นขายบัตรตั้งแต่วันที่13มกราคมทาง Line Official admission to the moon สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final f ฟาร p o พอดแคนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยครับเรามากันในเอพิโซดที่149แล้วนะครับแม้ทํามาต้อง149คดีเนี่ยเอาจิงๆก็ไอเดียตันเหมือนกันนะครับดังนั้นพี่แฮมก็ไม่รู้ว่าจะเล่าคดีอะไรแล้วดังนั้นไหนๆก็ทีมงานใช้งานพี่แฮมอย่างหนักน้องๆทีมงานครับขอสคริปต์นะครับนี่เป็นสคริปต์ที่น้องทีมงานนะครับ ไหนๆก็ใช้งานพี่ฮัมหนักขนาดนี้พี่ฮัมก็ต้องให้น้องทีมงานมาเล่นกับกล้องบ้างนะครับคดีในวันนี้นะครับจัดเต็มจากน้องทีมงานซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นเพราะเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ต้องมีแพลตฟอร์มของวัยรุ่นอย่างทิกตอ k ด้วยใช่ไหมครับเรื่องราวในวันนี้ก็เลยจะเกี่ยวกับแพลตฟอร์มทิกตอกและที่สําคัญไม่ใช่แค่ t i k ตอกนะครับยังมีเรื่องราวของการแต่งคอสเพย์ด้วยดังนั้นพี่ฮัมเชื่อว่าแฟนๆรายการหลายๆคนก็เป็น คนที่ชื่นชอบการแต่งคอสเพย์อยู่แล้วยังไงฟังคดีนี้แล้วอาจจะอินหรือว่ามีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับคอสเพย์เนี่ยก็มาแบ่งปันให้กับพี่ฮมหรือว่าทีมงานกันได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปเล่าคดีในวันนี้ครับก็ต้องพูดเหมือนเดิมว่าฝ่ายนัดฝ่าไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาถอดบทเรียนนะครับจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับ น้องๆอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้พี่ฮามอยากให้มีผู้ปกครองมากๆเลยครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างที่ค่อนข้างเซนซิทีฟและถ้าเกิดมีผู้ปกครองอยู่ด้วยเนี่ยพี่ฮามเชื่อว่าท่านจะช่วยเป็นเกราะป้องกันนะครับแล้วก็ถอดบทเรียนต่างๆมาสอนเราได้เป็นอย่างดีเลยยังไงแนะนําให้ฟังครับแต่ว่ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยจะดีมากๆเลยเอาะล่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในเอพิโซดที่149ไปพร้อมกันนะครับเรื่องราวนี้ต้องเริ่มต้นที่เด็ก หญิงนะครับคนหนึ่งเป็นเด็กสาวแล้วกันวัย18ปีครับเธอมีชื่อว่าเฮเลนโรดแฮสติง g แต่เดี๋ยวไงพี่ทำเรียกเธอว่าเฮเลนนะครับฮเฮเลนเนี่ยเธอเกิดแล้วก็เติบโตอยู่ที่เมืองฮุสตันครับรัฐเท็กซัสป,ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเธอเป็นลูกคนเดียวเป็นลูกสาวนะครับคนเดียวของคุณพ่อที่ชื่อว่าฟิลิป แฮสติงคครับแล้วก็คุณแม่ที่ชื่อว่าซูซานแฮสติงเอาจริงๆแล้วเธอมีพี่ชายแต่ว่าไม่ใช่เป็นพี่ชายแท้ๆนะเป็นพี่ชายต่างดิดาครับอีก4ี่คนนั่นก็เพราะว่าฟิลิปคนที่เป็นพี่ชายเนี่ยเคยแต่งงานมาก่อนหน้านี้แล้วถึงสองครั้งครับก็คือแต่งงานกับแฟนคนแรกภรรยาคนแรกก็มีลูกใช่ไหมกับคนที่2ก็มีลูกจนกระทั่งมาถึงภรรยาคนที่3ก็คือซูซานเนี่ยก็คือมีน้องเฮเลนครับเป็นลูกสาวดังนั้น ลูกชายก่อนหน้านี้4คนก็เลยเป็นพี่ชายต่างบรรดาของเฮเลนนะครับดังนั้นเฮเลนเองเนี่ยถึงจะเป็นลูกสาวคนเดียวเธอก็ไม่รู้สึกแบบเหงาเปล่าเปลี่ยวอะไรขนาดนั้น ตัวชีวิตของเฮเลนเองต้องบอกว่าครอบครัวของเธอก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับคุณพ่อคุณแม่มีการงานที่ดีพวกเขาเป็นนักพันธุศาสตร์ที่ Baylor College of Medicine ครับเรียกว่าเป็นครอบครัวที่มีฐานะปานกลางค่อนข้างสูงเลยนะมีอันจะกินแล้วก็ใช้ชีวิตที่ค่อนข้างสุขสบายครับตัวเฮเลนเองเนี่ยเธอก็เป็นเด็กที่ฉลาดนะเป็นเด็กช่างพูดแล้วก็มีพัฒนาการเนี่ย เทียบกับเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าเธอมีพัฒนาที่ก้าวหน้าไปกว่าเพื่อนเนี่ยหสเต็ปเสมอครับก็เรียกว่าเป็นเด็กฉลาดที่คุณครูแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยรักกันเลยทีเดียวเนาะนอกจากตัวเฮเลนจาเป็นเด็กที่เก่งมีพัฒนาการที่ดีแล้วเธอยังชอบทํางานอดิเรกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ําไปดูละครเวทีตามโรงละครต่างๆหรือแม้แต่เล่นดนตรีครับ เฮเลนเนียชอบเล่นดนตรีโดยเฉพาะเพลงร็อกนะโห oh, ชอบตั้งแต่เด็กเลยไม่พอครับพอโต,โตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็สนใจการประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยก็เรียกว่าถ้าฟังจากงานอดิเรกข,ของเธอเนี่ยหลากหลายครับหลายแขนงมากๆไม่ใช่แค่กิจกรรมยังไม่จบยังมีเรื่องของ การที่คุณพอ่อคุณแม่เนี่ยในช่วงปิดเทอมเด็กๆไม่ได้ไปเรียนใช่ไหมคุณพอ่อคุณแม่ของเฮเลนเนี่ยจะพาเฮเลนไปเที่ยวต่างประเทศครับไปดูว่าประเทศต่างๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตเป็นยังไงผู้คนที่นั่นเป็นยังไงบ้านเมืองเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นประเทศแบบโครเอเชียเนี่ยเขาก็ชอบไปกันครับหรือว่าประเทศในเอเชียเนี่ยก็คือประเทศญี่ปุ่นครับเป็นประเทศที่เฮเลนเนี่ยชื่นชอบมากๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพี่แอมอยากจะบอกว่า คุณพ่อคุณแม่ของเฮเลนเนี่ยเขาลงทุนในลูกคนนี้เป็นอย่างมากครับคือครอบครัวมีเงินจะก,กินก็จริงนะแต่ว่าเขาเนี่ยนำเงินต่างๆเนี่ยมาสนับสนุนลูกครับให้ทํากิจกรรมต่างๆให้ลองไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อให้เฮเลนเนี่ยสามารถที่จะเปิดโลกครับเธอจะได้ลองทาสิ่งต่างๆได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาตลอดสุดท้ายแล้วสิ่งที่พ่อแม่อยากจะให้เฮเลนได้มากที่สุดก็คือการเรียนรู้ครับว่าสุดท้ายแล้วตัวเองเนี่ย ชื่นชอบอะไรซึ่งพี่แฮมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆในการเลี้ยงดูนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เขาเรียกว่าความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวละกันแต่แบบครอบครัวนี้เขามีฐานะที่ดีใช่ไหมครับดังนั้นการลงทุนในการเลี้ยงบุตรขึ้นมาให้เขาพบกับสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับในความคิดเห็นส่งตัวของพี่แฮมนะครับเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเฮเลนเนี่ยเขาก็โตขึ้นจนอายุ7ขวบเธอก็เริ่มที่จะแสดงออกถึงความสนใจแบบ เด่นชัดขึ้นมาแล้วและสิ่งที่เธอแสดงออกไาว่าเออเธอชอบเป็นมากๆอย่างเด่นชัดก็คือสิ่งที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับเฮเลเนียหลงไหลเนาะต้องใช้คําว่าหลงไหลเลยไม่ใช่แค่รักเธอหลงไหลในวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเธอบอกกับซูซานคนนี้เป็นคุณแม่นะครับบอกว่าเนี่ยถ้าหนูโตขึ้นนะหนูอยากย้ายไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วถ้านหนูมีเงินอ่ะหนูอยากจะสร้างเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์สําหรับนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงที่ประเทศญี่ปุ่นเลย เพื่อนๆฟังไม่ผิดครับการบอกว่าจะไปสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนานา,นานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยออกจากปากของเด็กเจ็ดขวบอย่างเฮเลนเท่านั้นอันนี้เป็นคําพูดแล้วก็ความคิดที่แสดงให้เห็นว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีแรงบันดาลใจมากๆเลยนะครับทุกอย่างฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปได้อย่างงดงามใช่ไหมครับราบรื่นแล้วก็สวยงามมากๆจนกระทั่งเฮเลนเนี่ยเข้าสู่วัย มัธยมครับปรากฏว่าเธอเนี่ยเริ่มมีปัญหาที่โรงเรียนก็คือเธอมีปัญหากับการเข้าร่วมกลุ่มนะครับกับเพื่อนในระดับชั้นมัธยมและมันก็ย่ำแย่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเธอเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของการถูกบูลลี่หรือว่าการรังแกจากเพื่อนๆในชั้นเรียนเพื่อนๆเนี่ยไม่รู้เป็นไรครับเหมือนเฮเลนเนี่ยเป็นคนที่ถูกเลือกเนาะเธอจะเป็นคนที่ถูก รังแกครับถูกด่าทอแล้วก็ล้อเลียนจากเพื่อนๆอยู่เสมอและเรื่องราวครับมันก็ดูเลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีเพื่อนของเฮเลนคนหนึ่งเนี่ยเขาไปรู้ความลับของเฮเลนครับความลับของเฮเลนนั้นก็คือเธอเนี่ยแอบไปมีความสัมพันธ์ครับหรือว่าไปคบหากับเพื่อนนักเรียนหญิงนะครับในโรงเรียนเดียวกันดังนั้นจุดจุดนี้กลายเป็นว่าเธอเนี่ยถูกล้อเลียนด้าน รสนิยมทางเพศอย่างหนักเลยครับแล้วพอมันเป็นเรื่องราวในระดับมัธยมอ่ะเพื่อนๆที่เรียนมัธยมมาจะพอเข้าใจใช่ไหมข่าวไม่ดีเนี่ยมันแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วครับเฮเลนเนี่ยเดินไปไหนต่อไหนเนี่ยแทบไม่มีใครเรียกชื่อเธอว่าเฮเลนเลยนะครับแต่จะถูกเรียกชื่อ,อย่างอื่นแทนพี่แอมขออนุญาตนะครับอันนี้แปลมาให้เห็นภาพชัดเนาะก็เฮเลนเนี่ยจะถูกด่าประมาณว่า ไอ้กระเทยไอ้เลสเบี้ยนอะไรประมาณแบบไอ้ผิดเพศอะไรประมาณนี้นะครับก็คือฟังแล้วมันก็เป็นอะไรที่น่าสงสารแล้วก็หดหูเป็นอย่างมากตัวเฮเลนเองเนี่ยจากเดิมที่เป็นเด็กสดใสร่าเริงแล้วก็ฉลาดใช่ไหมพอเธอมาอยู่ในสภาวะที่ถูกบูลลี่อย่างหนักอย่างเนี้ยทําให้เธอกลายเป็นคนเก็บตัวครับแล้วก็มีสภาวะหดหู่ในจิตใจอย่างรุนแรงเธอเกิดความวิตกกังวลจนถึงขั้นร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยเริ่มออกอาการผิดปกติ จากเด็กสาวที่ล่าเริงที่แม่ฮัมบอกเนี่ยกลายเป็นคนเก็บตัวไม่เข้าแบบเธอรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเธอเลยครับเธอก็เลยไม่อยากจะเข้าสังคมเธอก็เลยจมอยู่ในสภาวะแบบนี้เรื่อยๆครับสภาพจิตใจอะไรมันก็เลยดำดิ่งไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็เลยรีเฟกต์ออกมาทางด้านร่างกายนั่นก็คือเธอมีความผิดปกติทางด้านการรับประทานอาหารหรือว่าอ a สติ้งดิสออเดอร์ครับรวมถึงมีอาการทางจิตด้วยนะครับที่ชื่อว่า มีโซโฟเนียครับหรือว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักโรคนี้ก็คือโรคเกลียดเสียงครับไม่รู้เพื่อนๆเคยได้ยินหรือเปล่าผู้ป่วยโรคนี้ครับจะมีอาการไวต่อเสียงเป็นอย่างมากนะคือส่วนมากเนี่ยเสียงบางเสียงเนี่ยเราฟังแล้วก็ปกติใช่ไหมแต่ว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเกลียดเสียงเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบหงุดหงิดครับควบคุมตัวเองไม่ได้ลำคาในบางเสียงยกตัวอย่างเช่นเสียงเสียงแบบเคี้ยวข้าวครับมีคนเคี้ยวข้าวจับจับจับเนี่ยฟังแล้วจะหงุดหงิดเลยหรือว่าเสียงหาวครับ คนหาวขึ้นมาเสียงไอเสียงผิวปากหรือแม้แต่เสียงหายใจแบบหอบหอบหายใจแรงๆนะครับเสียงเหล่านี้สําหรับผู้ป่วยเนี่ยจะไปกระตุ้นอารมณ์ครับทำให้เขาเนี่ยมีอาการผิดปกติออกมาบางอย่างซึ่งแต่ละคนเนี่ยหนักเบาก็จะไม่เท่ากันอีกเนาะคือบางคนเนี่ยรำคาญ แบบสมมติได้ยินเสียงคนเคี้ยวข้าวเนี่ยรำคาญทนไม่ไหวก็เต็มที่ก็เดินออกไปจากตรงนั้นหรือบางคนเนี่ยมีอาการแบบ agressive ครับมีความรุนแรงออกมาเลยเช่นมีพฤติกรรมรุนแรงออกมาเพียงแค่ได้ยินเสียงเหล่านั้นนะครับก็คือไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้อันนี้ก็จะเป็นภาวะป่วยอย่างที่พี่แฮมบอกไปอาการเหล่านี้ครับทำให้คนที่ที่เป็นผู้ป่วยแบบเฮเรนเนี่ยต้องอยู่ในสภาพความเครียดอย่างรุนแรงครับทั้งร่างกายแล้วก็ จิตใจนั่นทําให้เธอเนี่ยก็หดหูแล้วก็จมดิ่งมากยิ่งขึ้นไปอีกจนในที่สุดเนี่ยเฮเลนเธอก็คิดว่าถ้าเธอปล่อยตัวเองแบบนี้แย่แน่ครับเธอก็เลยใช้สิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็หลงไหลยังจําได้ใช่ไหมครับนั่นก็คือวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับเฮเลนได้ไปพบกับสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นเหมือนประตูแห่งแสงสว่างในชีวิตของเธอเนาะสิ่งสิ่งนั้นก็คือการ ครอ s เพ a y ครับเ,เพื่อนๆคือมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งของเฮเลนซึ่งพี่อาต้องบอกว่าเฮเลนเนี่ยเขาไม่ได้มีเพื่อนเยอะแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังดีว่ายังมีเพื่อนอยู่บ้าง เพื่อนคนนี้ของเฮเลนเนี่ยชวนเฮเลนครับไปงานเกี่ยวกับเป็นงานปาร์ตี้สังสรรค์ที่เป็นการรวมกลุ่มคนที่ชอบแต่งตัวคอ o s สเพย์ครับไปอยู่ร่วมกันเลยเป็นคนในท้องถิ่นนะอ่ะใครชอบแต่งคอ s สเพย์ ay, เขาก็จะมีงานมีคอมมูนิตี้ของพวกเขาเฮเลนก็ตอนแรกไม่รู้จักครับไม่รู้จักคอสเพย์เพื่อนชวนไปก็อ่ะอยากไปก็ดีเหมือนกันครับเธอก็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอยู่แล้วเฮเลนก็เลยแบบอ่ะฉันไม่เคยเห็นคอสเพย์ ay, ฉันขอไปสัมผัสดูหน่อยก็ตามเพื่อนไป ปรากฏว่าพอไปถึงงานหรือว่าคอมมูนิตี้นั้นครับเฮเลนนี่รู้สึกแบบเฮ้ยโลกมันแปลกใหม่มากเลยมันเป็นอะไรที่แบบทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นและเธอเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนครับเฮเลนี่หลงไหลในการคอสเพย์เป็นอย่างมากเธอรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ผ่อนคลายเป็นอย่างมากแบบเธอไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเฮเลนี่กลับบ้านมาครับ ไปซื้อชุดซื้ออุปกรณ์ไปซื้อเครื่องสำอางแต่งหน้าอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อมาลองคอสเพย์เป็นตัวละครที่เธอชอบนะครับและเธอก็มองว่านี่แหละการคอสเพย์เนี่ยมันเหมือนการที่ฉันเนี่ยได้กลายมาเป็นตัวการ์ตูนได้กลายมาเป็นคนอีกคนหนึ่งเป็นตัวละครที่ฉันชอบสิ่งสิ่งนี้มันคืออะไรมันคือการที่เฮเลนเนี่ยได้ออกจากโลกของความจริงครับมันเหมือนเธอได้สร้างอีกหนึ่งอัตลักษณ์ขึ้นมา ด้วยการคอสเพย์เนาะกลายเป็นตัวละครที่เธอชื่นชอบแทนแล้วก็ทิ้งเฮเลนที่หดหูเนี่ยเอาไว้ที่บ้านของเธอครับดังนั้นเฮเลนเนี่ยก็เลยคิดว่าการคอสเพย์เนี่ยมันคืออีกหนึ่งชีวิตของเธอที่อยู่ในโลกอีกใบหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่สําคัญมากกว่านั้นอีกก็คือเฮเลนเนี่ยเธอมีพรสวรรค์ด,ด้วยครับหลังจากที่เข้ามาในวงการคอสเพย์ได้ไม่นานเนี่ยปรากฏว่าเธอสามารถแต่งตัวคอสเพย์ได้เป็นที่แบบ จับตาต้องใจของผู้คนเป็นอย่างมากทั้งเพื่อนๆในคอมมูนิตี้เองแล้วก็เพื่อนๆจากโลกภายนอกด้วยนะเฮเลนตอนนั้นนี่เธอก็แต่งตัวใช่ไหมแต่งตัวเสร็จเธอก็ไปถ่ายรูปลงแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆปรากฏว่าเธอกลายเป็นที่รู้จักครับมีชื่อเสียงในวงการคอสเพลยแล้วก็นอกวงการเนี่ยอย่างรวดเร็วเธอแต่งตัวลงทั้งรูปทั้งวิดีโอทั้งใน TikTok อทั้ง Instagram เนาะ,ะก็ปรากฏว่าไม่นานเนี่ยโหมีผู้ติดตามตามเฮเลนเนี่ยเยอะมากๆเลยครับ ตอนนั้นเนี่ยสูสานคนที่เป็นแม่ก็สงสัยนะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จักคอสเพย์นะตอนนั้นสูสานก็ไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นว่าเฮเลนเนี่ยจะไปทําอะไรแบบนี้มาก่อนตอนนั้นเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะเฮเลนแบบไปคอสเพย์แบบนี้จะดีหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วสูสานก็คิดว่าก็คงไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยลูกเธอมีความสุขครับ อย่างที่บอกว่าการเลี้ยงลูกหรือว่าการปฏิบัติบัตินะครับของครอบครัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะให้ลูกเนี่ยทดลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งที่ชอบจริงๆดังนั้นต่อให้ซูซานเห็นว่าเออมันดูเป็นอะไรที่แปลกๆสําหรับเธอแต่ถ้าลูกรักลูกชอบเนี่ยเธอก็ไม่ไปขัดขวางอยู่แล้วครับในกลุ่มของคนที่ชอบคอสเพย์ด้วยกันเนี่ยเอาจริงเฮเลนมีเพื่อนใหม่ด้วยนะครับเธอได้พบกับเพื่อนใหม่คนหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทเลยก็ว่าได้เพื่อนคนนี้มีชื่อว่าแมรี่แอน โอริเวอร์สโนครับหรือว่าเธอมีชื่อในวงการด้วยนะชื่อในวงการก็คือยันเดร็ฟรีกครับอันนี้เป็นชื่อในวงการแต่ผมขอเรียกเธอว่าสโน่แล้วกันนะครับเรียกง่ายดีสโน่ Snow เนี่ยคนที่เป็นเพื่อนสนิทเฮเลนเนี่ยมีอายุมากกว่าเฮเลนนิดหน่อยก็คืออายุ23ปีแล้วโดยเธอเนี่ยมีการนิยามเพศสภาพของตัวเองว่าเธอเป็นแบบ นอนไบนา ري ครับก็คือเป็นคนที่ไม่มีเพศไม่ได้จัดว่าตัวเองเป็นเพศชายหรือว่าเป็นเพศหญิงอันนี้คือสิ่งที่สโนเขานิยามตัวเองออกมาตัวสโนเองเธอเกิดแล้วก็เติบโตที่ฮิวสตันเหมือนกันครับอยู่ในรัฐเท็กซัสเช่นเดียวกับเฮเลนเลยโดยทั้งสองคนเนี่ยมีจุดร่วมร่วมกันก็คือชอบคอสเพย์เหมือนกันทำให้ได้มาพบปักกันในงานคอสเพย์ครับแล้วพอมาเจอกันบ่อยๆก็เป็นไงกลายเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันในที่สุดแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ ตัวโนโเนี่ยคนรอบข้างครับมักจะมองว่าเธอเนี่ยเป็นตัวปัญหาครับเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็ทําอะไรเนี่ยไม่ค่อยจะคิดเธอมักจะทําอะไรหลายๆอย่างในลักษณะที่คนภายนอกมองแล้วมันไม่ค่อยน่ารักไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพียมยกตัวอย่างเนาะคือโนโเนี่ยเขาเคยโพสต์วิดีโอลงในอ่า t ิกต o k นะโดยใน TikTok เนี่ยปรากฏว่าเธอแต่งตัวคอสเพลย์แบบจัดเต็มเลยนะเสร็จแล้วสถานที่ที่เธอไปถ่ายก็คือที่ไหนรู้ไหมครับเพื่อนที่สุสานครับ คือไปถ่ายที่สุสานนี่ก็ว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับบางคนแล้วเนาะแต่ตอนนั้นปรากฏว่าเธอแต่งตัวคอสเพลย์แล้วไปยืนบนหลุมศพของใครก็ไม่รู้ครับไม่พอครับให้เพื่อนถ่ายวิดีโอติ๊กตอกเสร็จเธอเต้นครับเธอเต้นอยู่บนหลุมศพของคนอื่นซึ่งหลายๆคนที่ดูวิดีโอนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เหรอว่ามันถูกต้องเหรอมันไม่เหมาะสมเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติผู้วายชนที่เขาอยู่ในหลุมศพเลยเธอเป็นใครก็ไม่รู้ครับอยู่ๆไปยืนเต้นอยู่บนหลุมศพ คนที่เห็นภาพนี้ครับรู้สึกเดือดดานครับแล้วก็โมโหพฤติกรรมของสโนเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามครับสโนก็รู้สึกว่าอืไม่เป็นไรหรอกมันก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งเธอก็ไม่หยุดครับเธอก็ยังคงมีพฤติกรรมแล้วก็มีวิธีการในการแสดงอะไรที่มันแผลงๆอย่างเงี้ยอยู่บ่อยครั้งและมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะซึ่งเรียกว่าสโนถูกจับโบและกันครับคือเธอเนี่ยได้โพสต์วิดีโอลงติ๊กตอกบอกว่าเนี่ยเธอเนี่ย ไปเจอลูกแมวตัวหนึ่งเป็นแมวจรจัดนะแล้วก็เธอนี่อยากจะเลี้ยงดูมันครับมันป่วยหนักเลยอยากจะนํามันเนี่ยไปหาคุณหมอแล้วก็รักษาให้มันกลายเป็นแมวปกติให้ได้เป็นไงครับคนที่ติดตามเธอก็เชื่อว่าเป็นทาสแมวเยอะพอๆกับแฟนๆฝ่ายนอตฟ้ใช่ไหมครับพอเป็นทาสแมวปุ๊บเห็น,นโนมีแมวป่วยสงสารโสนโก็บอกว่าบริจาคเงินเข้ามาสิ บริจาคเข้ามาเลยเดี๋ยวฉันจะเอาเงินเนี่ยไปช่วยรักษาแมวปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยคนก็ชื่นชอบชื่นชมสโน่ใช่ไหมครับบอกว่าเฮ้ยดีใจจังเลยเนี่ยเธอเป็นทาสแมวนะเธอเป็นคนจิตใจดีต่อสัตว์แต่ปรากฏว่าสุดท้ายโดนแหกครับเพื่อนๆก็คือโดนจับโปะได้แมวตัวน,นั้นเนี่ยมีคนไปสืบเจอนะครับว่ามันไม่ใช่แมวจรจัดครับแล้วก็มันไม่ได้ป่วยอะไรเลยเงินบริจาคต่างๆที่สโน่ได้รับเนี่ยสโน่ Snow ก็เอาไปซื้อชุดคอสเพลย์ครับ เอาไปกินเอาไปซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าอะไรของเธอไม่มีการนําเงินไปใช้กับแมวตัวนั้นเลยนะครับสิ่งสิ่งนี้ก็ยิ่งสร้างชื่อเสียใช่ไหมครับไม่ใช่ชื่อเสียงชื่อเสียให้กับสโนเป็นอย่างมากและภาพลักษณ์ของสโนเนี่ยก็จะดูตรงกันข้ามกับเฮเลนเลยครับเฮเลนก็จะเป็นดูเป็นเด็กสดใสที่มีพฤติกรรมที่ดีแต่สโนเนี่ยก็กลายเป็นแบบเด็กไม่ดีเด็กที่แบบไม่มีกาลเทศะประมาณนี้อย่างไรก็ตามต่อให้นิสัยสุดขั้วกันทั้งสองคนเนาะ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเฮเลนกับสโนก็ยังเป็นเพื่อนรักที่ดีต่อกันครับทั้งคู่ก็ยังคงออกไปเที่ยวด้วยกันไปงานปาร์ตี้ด้วยกันไปงานคอมมูนิตี้งานคอสเพย์ต่างๆด้วยกันร่วมถึงมีการไปอาศรรยัยอยู่ร่วมกันในบ้านของสโนด้วยนะครับแบบไปอารมณ์แบบไปนั่งดืม่มนั่งกินด้วยกันที่บ้านของสโนชีวิตของเฮเลนครับฟังมาถึงตรงนี้มันดูมีทางออกมากขึ้นใช่ไหมครับเป็นเพื่อนจากเด็กที่ถูกบูลลี่อย่างหนักในที่โรงเรียนเนาะแต่ตอนนี้ เหมือนเธอมีโลกอีกใบครับเป็นโลกของการคอสเพย์นั่นทำให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเธอมีแสงสว่างในชีวิตแล้วและที่สำคัญเธอมีเพื่อนที่ดีอย่างสโนครับต่อให้สโน่จะชอบทำอะไรแผงๆแต่อย่างน้อยสโนก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีของเธอนะครับแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจให้กับเธอได้ตลอดเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเฮเลนเนี่ยอายุได้18ปี18ปีก็คือเธอจบมัธยมแล้วใช่ไหมครับเฮเลนก็ไป อสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับแล้วเธอก็ทำได้สำเร็จจริงๆเธอเข้าได้ที่มหาวิทยาลัยโอเบอร์ลินยูนิเวอร์ซิตี้โดยตอนนั้นเฮเลนตั้งใจจะศึกษาในสาขาประสาทวิทยาศาสตร์ครับด้านจิตวิทยาและศิละปะทุกอย่างมันก็เป็นไงฟังมาถึงตรงนี้ชีวิตเฮเลนน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เธอก็ดูมีโลกใหม่โลกคอสเพลครับแถมโลกที่ถูกบูลลี่อย่างโรงเรียนมัธยมเนี่ยเธอก็จบออกมาแล้วตอนนี้กําลังจะได้ เรียนในระดับชั้นมหาวิทยาลัยแล้วครับแต่ทุกๆอย่างที่มันกําลังจะดีกราฟชีวิตที่มันกําลังจะพุ่งขึ้นเนี่ยอยู่ๆมันก็มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตเฮเลนอกแล้วครับในคืนวันที่6มกราคมปี2021ที่ผ่านมานี่เองในคืนนั้นครับเฮเลน เพื่อนสีก็คือสโน่ด้วยนะสองคนนี้ได้ชวนเพื่อนอีก5คนครับไปรวมตัวกันอยู่ที่บ้านของสโนเพื่อจัดงานปาร์ตี้กันที่บ้านพวกเขานี่ก็รื่นเริงครับตามภาษาวัยรุ่นมีทั้งการกินการดื่มแอลกอฮอล์วอสก้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สูบบุหรี่กันด้วยอย่างสนุกสนานตามภาษาของวัยรุ่นหลังจากนั้นครับหลังจากที่ปาร์ตี้กันได้เต็มที่พวกเขาก็ไปเปิดทีวีดูครับซึ่งสิ่งที่พวกเขาเลือกดูในวันนั้นก็คือซีรีส์ชื่อดังอย่าง ก็ทแมนะครับไม่รู้เพื่อนๆเคยดูหรือเปล่ามันจะเป็นเรื่องราวของมหานครกอทแทมที่อยู่ในจักรวาลของ DC ซีคอมิกซึ่งอันนี้พี่ทมยอมรับสาร,รภาพตรงๆว่ายังไม่เคยดูนะครับอย่างไรก็ตามก็คือกลุ่มเนี่ยเขาก็เปิดกอทแทมดูกันแหละหลังจากดูไปได้สักพักนี้ก็เป็นไงเลือดในตัวครับเลือดการรักคอสเพย์ใช่ไหมอยากจะคอสเพย์เนี่ยมันอยากแบบดูตัวละครในซีรีส์นะก็อยากจะแต่งตัวตามครับทุกคนเนี่ยก็เป็นกลุ่มคอสเพย์อยู่แล้วก็เลยคิดว่าอ่ะ อย่างนั้นไหนๆเรามาปาร์ตี้กันแล้วเรามาคอสเพย์เป็นตัวละครในก็แทมกันเลยดีกว่าเนเพราะว่าไหนๆก็ชอบเหมือนกันทุกคนก็เลยแยกย้ายกันเลยครับในคนละมุมเนาะละเลงหน้าของตัวเองเลยแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็เอาเสื้อผ้าหรือว่าอุปกรณ์เท่าที่มีครับมาแต่งตัวคอสเพย์เป็นตัวละครในก็แทมกันอย่างสนุกสนานไม่นานนกครับสโนนะก็เดิอนออกมาคนแรกเลยประกาศพร่อออกมาเลยว่าตัวฉันเนี่ย ได้กลายเป็นเพนกวินแล้วเพนกวินเป็นตัวละครอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับเพนกวินเนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดใครเคยดูก็จะรู้ว่าเป็นเหมือนนักเลงเป็นอันดัพานอยู่ในเมืองนี้ใช่ไหมสโนเนี่ยเธอคลอสเพย์เป็นเพนกวินครับเหตุผลเนี่ยที่เธอเลือกเป็นตัวนี้ก็เพราะว่าเธอบอกว่าเธอเนี่ยมีปืนครับคือไอตัวเพนกวินเนี่ยในในซีรีส์เรื่องนี้เขาจะมีปืนเป็นอาวุธข้างกายดังนั้นสโนก็บอกว่าเนี่ยเธอมีอาวุธแบบเดียวกันเลยเธอมีปืนพอพูดเสร็จปุ๊บสโนก็ เดินออกจากห้องแล้วก็ลงไปที่โรงรถของบ้านเธอเพื่อไปค้นหาอาวุธปืนที่ว่าครับไม่นานนักเนี่ยโนก็กลับมาจริงๆแล้วกลับไปที่ห้องนั่งเล่นพร้อมกับปืนที่ถืออยู่ในมือแล้วเธอก็บอกกับทุกคนเลยว่าเฮ้ยทุกคนไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวไอเน,นี้ยมันเป็นปืนจริงก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นปืนเปล่าๆไม่ได้มีกระสุนอะไรบรรจุอยู่แล้วนั่นทาให้เพื่อนๆทุกคนก็เป็นไงครับสบายใจใช่ไหมครับแล้วก็ไปขอปืนมาแบบถ่ายแอคชั่นลง f ฟซบุ๊กอินสต a แกรมลง TikTok อะไรก็ว่ากันไปทุกคนก็เอาปืนมาประกอบทำท่าทางกันอย่างสนุกสนานครับทุกๆคนเนี่ยต้องบอกว่านอกจากตัวสโนแล้วเนี่ยไม่มีใครเคยจับปืนของจริงเลยดังนั้นประสบการณ์ในการจับปืนของจริงเนี่ยมันก็เป็นการสร้างความตื่นเต้นให้กับเพื่อนๆในกลุ่มมากๆรวมถึงตัวเฮเลนด้วยครับได้มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะลองทําเป็นวิดีโอใน Tik t o อกเนาะเขาก็เลยเดินไปหาสโนแล้วก็บอกสโนว่าสโน เธอช่วยยิงฉันหน่อยสิสโนก็บอกว่าได้เดี๋ยวจัดให้ครับโนก็ตั้งกล้องตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วก็เล็งปืนไปที่เพื่อนแล้วก็เหนี่ยวไกปัง้งอันนี้คือเสียงที่โนพูดออกมาครับเพื่อนก็เป็นไงครับทําท่าแบบดีดดิ้นเหมือนตัวเองโดนยิงครับกแบบล้มลงไปดิ้นชักชักหนีชักงออะไรประมาณนี้เพื่อนๆในกลุ่มเห็นก็โหสนุกครับตลกสนุกสนานเลยเพราะว่าอ่ะสบายใจแล้วมันเป็นปืนปลอมใช่ไหมครับแต่ละคนก็วนครับ วนไปสามสี่คนไปให้สโน่ทำท่าปังปังปังจนกระทั่งถึงกิวของเฮเลนครับเฮเลนเองเนี่ยเธอก็อยากจะมีวิดีโอแบบนั้นบ้างอยากจะเรียกเสียงหัวเราะจากเพื่อนเพื่อนบ้างเธอก็เลยเดินไปหาสโนครับแล้วก็บอกว่านี่เธอยิงฉันด้วยสิว่าแล้วครับด้วยความสนิทสนมสโนก็เลยเอาปืนเนี่ยไปจ่อที่ศีรษะเลยครับคราวนี้ไปจ่อที่ศีรษะด้านซ้ายของเฮเลนก่อนที่จะเหนี่ยวไกลออกมาปัง แต่ว่าเสียงปังรอบนี้ไม่ใช่เสียงจากปากของโสนครับแต่มันกลับเป็นเสียงปืนจริงๆดังไปทั่วห้องณวินาทีนั้นครับไม่มีเสียงโห่ร้อจากเพื่อนๆออกมาเลยมีแต่ความเงียบงันท่ามกลางความช็อกและความตกใจของทุกคนร่างของเฮเลนครับค่อยๆล้มลงที่พื้นพร้อมกับเลือดที่มันไหลออกมาจากรูขมับมีเพื่อนคนนึงครับรีไปวิ่งตุก วิ่งไปหยิบตุ๊กตาหมีนะครับมาอุดไว้ตรงรูขมับนั้นเพื่อห้ามเลือดในขณะที่มีเพื่อนอีกคนหนึ่งก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกเขาแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีคนถูกยิงโดยไม่ได้ตั้งใจครับไม่นานนะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยพยาบาลเนี่ยมาถึงบ้านของสโนตัวเฮเลนเองเธอถูกนําตัวไปส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแพทย์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตของเธอไว้ได้เฮเลนได้เสียชีวิตในอีก2วันต่อมาครับ จากเหตุการณ์นี้สโนเองเนี่ยเธอถูกจับกลุ่มแล้วก็ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาเนาะสโนได้บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยมันเป็นปืนของแฟนเก่าของเธอเองครับซึ่งแฟนเก่าของเธอเนี่ยก็บอกไว้นะว่าเนี่ยฉันเอากระสุนออกหมดแล้วนั่นทําให้สโนเนี่ยเธอเชื่อครับว่าปืนนียมันไม่มีกระสุนอยู่จริงๆนอกจากนี้สโน่ Snow ยังบอกกับตำรวจวยครับว่าในคืนวันนั้นเนี่ย เธอไม่ได้เหนียวไก่ใส่เฮเลนคนเดียวนะเธอเหนียวไก่ใส่เพื่อนต้องหลายคนเลยเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮเลนเป็นเพียงคนโชคร้ายครับซึ่งแบบเหมือนปืนมันหมุนตัวซองกระสุนใช่ไหมครับแล้วก็มันเป็นจังหวะที่เฮเลนเนี่ยถูกยิงด้วยกระสุนจริงที่มันอาจจะค้างอยู่ในตัวปืนพอดีเท่านั้นเองทั้งเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ถูกเรียกมาสอบปากคำทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่ตัวของสโน่คนเดียวพวกเขาก็ยืนยันครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมด เป็นแบบเดียวกันกับที่สโน w เล่ามาเลยทุกคนเนี่ยยืนยันว่าพวกเขาได้ยินแต่เสียงคลิกคลิกคิก,คก,ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะเป็นเฮเลนเนี่ยก็จะมีแค่ช็อตของเฮเลนเท่านั้นเองที่ปืนนั้นมันดันลั่นออกมาจริงๆในระหว่างที่มีการพิจารณาคดีนี้ครับคือการพิจารณาคดีมันก็ไม่ใช่ว่าแบบวันสองวันจะแบบขึ้นสารแล้วตัดสินได้เลยใช่ไหมตอนนั้นนะครับสโนก็ถูกกักตัวอยู่เนาะ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเธอก็ได้รับการประกันตัวออกมาครับหลังจากถูกประกันตัวออกมาเนี่ยปรากฏว่าสโน่เธอกลับใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยครับใช้ชีวิตแบบเดิมๆยังคงมีการเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดียเหมือนเดิมเลยที่สําคัญไม่มีการโพสต์หรือว่าพูดถึงการตายของเฮเลนเพื่อนรักของเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับเรียกว่าเธอทําไม่เหมือนว่าเธอเพิ่งเสียเพื่อนไปด้วยซ้ำสโนยังคงลงโพสต์ในโซเชียลมีเดียของตัวเองแทบจะตลอดเวลาแถมบางวิดีโอเนี่ย มันยังเป็นอะไรที่แบบเป็นข้อกังขาหรือเป็นข้อถกเถียงของสังคมด้วยคืออย่างที่แมมบอกครับเฮสโนโเนี่ยเขาเพิ่งเสียเพื่อนไปจากการพลาดใช่ไหมทำปืนลั่นใส่เฮเลนปรากฏว่ามันมีคลิปวิดีโอติ๊กตอกอันหนึ่งเนี่ยของสโนโทําออกมาหลังจากที่เธอถูกประกันตัวออกมานะปรากฏว่ามันเป็นฉากเหมือนเธอเอาเลือดปลอมครับมาสาดเล่นทั่วเลยในระหว่างที่เธอคอสเพยแล้วก็เต้นไปด้วยสิ่งนี้ ทำให้คนที่เป็นผู้ติดตามเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยสน,นมไม่ได้สํานึกเลยหรือเปล่าไม่ได้สนใจในสิ่งที่ตัวเองทาผิดพลาดไปเลยหรือเปล่านะครับยังกล้าเอาเลือดบอมเนี่ยมาสาดเล่นในเวลาแบบนี้มันใช่หรือเปล่าทาั้งนี้เธอเนี่ยยังถูกแบบเรียกว่ายังถูกจับตาอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีด,ด้วยซ้ำนะครับหลายหลายคนเนี่ยก็เสียงแตกครับก็ส่วนหนึ่งเขาก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันคืออุบัติเหตุแหละ สโน่น่าจะได้รับความผิดแล้วนะแบบเออแล้วก็รู้สึกผิดมากเพียงพอกับการที่เขาต้องสูญเสียเพื่อนไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มที่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็ยังเข้าข้างสโน่นะครับเขาก็เชื่อว่าก็ยังไงเฮเลนก็ฟื้นกลับมาไม่ได้แล้วนี่ทําไมสโนจะต้องไปเศร้าหมองแล้วจมปากล่ะเธอก็ควรที่จะใช้ชีวิตแบบตัวเองต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าเังนั้นต่อให้เธอเอาเลือดปลอมมาศาสหรือว่าจะเต้นที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยมันก็เป็นชีวิตของเธอมันไม่ได้เกี่ยวกับเฮเลนเพราะว่าเฮเลนอะจากไปแล้ว นี่คือกลุ่มที่ยังสนับสนุนทางสโนอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็นานาจิตตังเนาะทางนั้นซูซานบ้างซูซานแม่ของเฮเลนเนี่ยเธอก็เชื่อนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆแหละคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ต่อให้มันเป็นอุบัติเหตุเนี่ยเธอก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นิดหน่อยครับคือซูซานเนี่ยเธอเข้าใจดีนะว่าวัยรุ่นเนี่ยบางทีก็มีการฉลองมีการปาร์ตี้เมาไม่แบบ ตามวัยของเธอนะซึ่งซูซานเธอก็เข้าใจดีครับว่าลูกอายุ18แล้วมีเรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่เธอยอมรับได้แต่เธอไม่ค่อยจะเชื่อครับว่าต่อให้เด็กๆเนี่ยจะคึกขนองมากแค่ไหนแต่มันจะมีใครบ้าถึงขนาดเอาปืนจริงๆเนี่ยมันเล่นยิงหัวกันเลยหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ติดอยู่ในใจของซูซานคนที่เป็นแม่มาตลอดนะครับว่าเอ๊ะมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้นไหมเธอบอกว่าความจริงทั้งหมดเนี่ยจริงไม่มีใครรู้หรอกครับนอกจาก สโนแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในปาร์ตี้วันนั้นเท่านั้นแหละถ้าสโนแล้วเพื่อนๆเนี่ยยังคงยืนกรานแล้วก็ยืนยันว่าทั้งหมดมันคือการล้อเล่นมันคืออุบัติเหตุมันคือสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดเนี่ยก็ไม่มีใครทาอะไรได้ครับสุสานก็เลยคิดว่ามันก็คงต้องยอมรับตามสิ่งที่ทุกคนได้พูดมานั่นเองจนถึงตอนนี้ครับ สุสานก็เริ่มที่จะยอมรับในการสูญเสียแล้วนะครับที่เฮเลนเนี่ยจะไม่มีวันได้กลับบ้านมาอีกเธอเชื่อว่าสิ่งนี้คงสร้างบาดแผลในใจของสโนเช่นเดียวกันนะครับคุณแม่ก็เชื่อว่าเพื่อนก็คงจะเจ็บปวดเช่นเดียวกันทางด้านเพื่อนๆของเฮเลนกันบ้างเฮเลนอย่างที่พี่ัำบอกนะเธอเพิ่งเป็นเฟรชชี่ใช่ไหมเป็นน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยอเบรินยูนิเวอร์ซิตี้ทางเพื่อนเอนในมหาวิทยาลัยครับ ก็มีการร่วมกันทำกิจกรรมปลูกดอกที่ชื่อว่าดอกบูดขึ้นมาด้วยนะครับบริเวณสนามหน้าตึกที่เฮเลนเนี่ยเคยไปเรียนอยู่เนาะก็คือเทอมแรกเนี่ยเฮเลนได้ไปเรียนแล้วนะก็เรียนอยู่ที่ตึกนี้เพื่อนๆก็เลยไปปลูกดอกดอกบูดครับที่สนามหน้า,าตึกแห่งนี้นั่นเองโดยเหตุผลที่เขาเลือกดอกดอกบูดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าดอกมันมีสีชมพูครับเฮเลนในเทอมแรกตอนที่เธอเป็นเฟรชชี่เนี่ยเธอย้อมผม สีนี้เลยครับสีชมพูสีเดียวกับดอกดอกบูดเลยคดีนี้ครับก็คือได้ผู้กระทําความผิดมาแล้วแต่ว่ายังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีให้ถึงที่สิ้นสุดนะครับซึ่งเพียงมตามข่าวล่าสุดเนี่ยสารก็ยังไม่มีคําตัดสินนอกว่าสุดท้ายลัสนโนเนี่ยจะถูกจําคุกหรือว่าจะถูกทําทันบนหรือว่าจะถูกอะไรเดี๋ยวยังไงพี่ฮมจะนํามาอัปเดตเพื่อนๆในไฟล์โน้ตฟาวแฟมิลี่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ปิดตัวลงไปแล้วนะครับสําหรับคดีในวันนี้จะว่าโหดไหมก็พี่ยมก็ว่ามันเป็นอะไรที่ น่าหดหูมากกว่าครับคือถ้าเรามองในมุมมองของเฮเลนเองเนี่ยเธออยู่ในครอบครัวที่ดีมากๆเลยใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรียกว่าเติมเต็มแล้วก็เลี้ยงดูในแบบที่ดีที่สุดเท่าที่เด็กคนหนึ่งจะรับได้แล้วเนาะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไปเจอสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีในระดับมัธยมนะครับก็คือการทําบูลลี่นั่นเองก่อนที่สุดท้ายเนี่ยชีวิตของเธอเหมือนขึ้นขึ้น,นลงลงเนาะเธอมาเจอคอสเพ์ครับเป็นกิจกรรมที่เธอชื่นชอบเธอมาเจอแพลตฟอร์ม โซเชียลมีเดียอย่าง Tik t o ็อกที่ทาให้เธอเนี่ยมีผู้ติดตามเป็นกําลังใจให้เธอช่วงชีวิตมันกําลังจะขึ้นมาอยู่แล้วนะสุดท้ายมันก็ตกลงมาอีกครับทาให้เธอเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็พลาดผังไปนั่นก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆครับอีกหนึ่งจุดเลยก็คือเรื่องของความคึกขนองนะเพื่อนๆคือพี่แฮมคนระับอย่างที่บอกว่าตอนนี้ถึงจะใกล้40แล้วเนี่ยแต่ว่าพี่แฮมก็เคยเป็นเด็กแล้วก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนดังนั้นพี่แฮมก็เคยอยู่ในวัยที่ชอบท้าชอบลองชอบ ทำอะไรที่มันห้ามห้ามคือขนองมาเหมือนกันครับแต่สําหรับน้องๆและกันเนาะที่อยู่ในช่วงนั้นอยู่ในช่วงวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยอันนี้พี่ทำขออนุญาตเตือนในฐานะพี่ชายแล้วกันนะครับคือการที่เราอยากจะทดลองหรือว่ามีความคึกขนองอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทําได้แล้วมันเป็นสิทธิของเราแต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมพึงระลึกถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับคือทําอะไรก็อยาให้มันสุดเกินเนาะเพราะว่าแบบน้องเฮเรนเนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่าพลาดแค่ครั้งเดียว มันคือจบชีวิตตัวเองไปเลยและการเสียชีวิตของเราเนี่ยมันสร้างอิมแพกให้กับคนมากมายครับพี่ยมเชื่อว่าตัวสโนเองเธอก็มีบาดแผลมีประสบการณ์ในใจแหละสิ่งที่เธอแสดงออกมามันอาจจะเป็นการกลบเกลื่อนความรู้สึกผิดในใจเธอก็ได้รวมถึงคนในครอบครัวครับที่เขาเลี้ยงดูมาอย่างดีเนี่ยการสูญเสียไปอย่างไม่มีวันกลับมันสร้างความเจ็บปวดได้ไม่รู้ลืมเลยนะครับดังนั้นน้องๆเนี่ยถ้าอยากจะคิดอยากจะลองทดลองอะไรก็ อยากให้อยู่ในขอบเขตที่ตัวเองคิดว่าปลอดภัยเนาะยังไงพี่ฮมถือว่าเป็นพี่ชายที่เป็นห่วงทุกคนจริงๆก็ฝากมาเตือนกันไว้กับคดีในวันนี้นะครับสำหรับไฟน์นัฟฟาวอตแคสต์ครับยังออกอากาศทุกวันอังคารเหมือนเดิมทางช่องของ Mission to Pluto ครับไม่ว่าจะเป็น YouTube s p o ฟายซาวคาร์พอร d ตบีนแอปเปิลพอดแคสต์ครับแล้วก็ใครที่ชอบฟังไฟน์นัฟฟ่าแบบยาวๆย,ยังตามไปกันได้เหมือนเดิม Follow กันได้ทาง Spotify แล้วก็ a p p เ e p o d c ด s t นะครับเรายังมี Mission Pluto นนมรรมมแฟนเพจมิชชั กด Subscribe กันไว้นะครับกดไลค์กันไว้จะได้ ตามไปอ่านได้นะครับว่าเนี่ยเนื้อหาที่พี่แฮมเล่าไปเนี่ยเดี๋ยวน้องๆจะเอาไปทําเป็นบทความหรือว่าตัดเป็นวิดีโอสั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปฟังเข้าไปอ่านกันได้อีกครั้งหนึ่งและที่สําคัญที่สุดครับอยากชวนทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันในฟายโนต์ฟาวแฟมิลี่นะครับเพื่อนๆกว่าหมื่นคนแล้วก็พี่แฮมเนี่ยรออยู่ในนั้นครับก็จะนําเรื่องราวแล้วก็กิจกรรมดีๆต่างๆเนี่ยไปแชร์ลงในฟายโน a ์ฟาวแฟมิลี่ด้วยยังไงพี่แฮมรอทุกคนอยู่นะครับสำหรับวันนี้ดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วเจอกัน มิชชั่นทูพลูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final Fil ้ Podcast ์